ค่ะมาพบกับช่อง Beauty Twinkle สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการใช้โปรตีนในการลดน้ำหนักกันนะคะช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับ Healthy Lifestyle การลดน้ำหนักด้วยโภชนาการด้วยวิธีธรรมชาติล้วนๆนะคะใครที่ชอบเนื้อหาสาระประมาณนี้นะคะก็กด Subscribe กด Like แล้วก็คอมเมนต์คำถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปเนี่ยต้องกดกระดิ่งไว้เลยนะคะทำไมโปรตีนถึงลดน้ำหนักได้แล้วทำไมถึงต้องทานโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอหรือเหมาะสมอย่างที่เราได้ยินกันทั่วๆไปนะคะเพราะก่อนที่เราจะมาเข้าใจว่าโปรตีนเนี่ยเขาใช้ลดน้ำหนักและลดไขมันยังไงเนี่ยเราควรมาทำความรู้จักเขากันก่อนนะคะโดยที่บิวจะใช้ประสบการณ์ตัวเองการอ่านและการค้นคว้างานวิจัยต่างๆมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆตามนี้เลยค่ะโปรตีนนะคะก็คือ1ในสารอาหาร5หมู่ที่ร่างกายจำเป็นต้องนำมาใช้ค่ะโปรตีนก็เหมือนกับอิฐที่ก่อร่างสร้างร่างกายขึ้นมาเพราะหน้าที่หลักสำคัญของเขาคือดูแลเซลล์ทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนนะคะจะควบคุมให้เป็นไปตามปกติค่ะโดยโปรตีนนะคะเวลาถูกกินเข้าไปเขาจะถูกย่อยเป็นหน่วยเล็กๆเรียกว่ากรดอะมิโนซึ่งน้องๆเนี่ยเขาจะไปทำงานตามหน้าที่ต่างๆกันนะคะเช่นน้องทรีโอนินเขาจะไปดูแลผมขนและเล็บของเราค่ะน้องทริปโตเฟนนะคะจะเข้าไปดูเรื่องอารมณ์และการนอนหลับน้องลิวซีนนะคะจะเข้าไปดูระดับน้ำตาลในเลือดและการหลั่งโกรทฮอร์โมนค่ะแล้วโปรตีนอยู่ในไหนต้องกินอะไรถึงจะได้โปรตีนกันโปรตีนจะได้จากเนื้อสัตว์อาหารทะเลเนื้อสัตว์ปีกไข่ผลิตภัณฑ์จากนมถั่วหรือธัญพืชต่างๆแต่ก็ใช่ว่าโปรตีนทุกชนิดจะทานแล้วไม่อ้วนนะคะมารู้จักโปรตีนลีนแหล่งโปรตีนที่ทำให้ไม่อ้วนกันดีกว่าค่ะโปรตีนลีนคือแหล่งโปรตีนที่ไม่มีไขมันแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆคร่าวๆค่ะอกไก่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ำซึ่งมีงานวิจัยหลากหลายเยอะแยะมากมายทั่วโลกนะคะที่พิสูจน์แล้วว่าการบริโภคอกไก่อย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้น้ำหนักลดและไขมันลดอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะเนื้อปลามีกรดไขมัน HDL หรือไขมันดีในปริมาณที่สูงแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยนะคะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมีคุณสมบัติในการลดไขมันเมื่อทำงานคู่ขนานกันจะทำให้น้ำหนักลดอีกด้วยค่ะเห็ดถั่วและธัญพืชในเห็ดถั่วและธัญพืชนะคะจะมีโปรตีนสูงและไขมันต่ำมีกากใยสูงซึ่งช่วยให้ลำไส้สะอาดขับถ่ายดีแถมมีแคลอรี่ต่ำอีกด้วยค่ะมาถึงประเด็นที่คนอยากรู้มากที่สุดดีกว่าค่ะทานโปรตีนแล้วเนี่ยลดน้ำหนักยังไงข้อที่1โปรตีนเป็นสารอาหารที่ย่อยช้าทำให้อิ่มนานทำให้เราลดการกินจุบจิบน้อยลงได้ค่ะข้อ2เป็นสารอาหารที่ใช้พลังงานในการย่อยสูงเนื่องจากในสารอาหารประเภทโปรตีนร่างกายจะใช้การเผาผลาญมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นๆถึง2เท่าเลยค่ะเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยเฉยเลยแค่เรากินโปรตีนแค่นี้เองค่ะข้อ3โปรตีนมีคุณสมบัติช่วยให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นนะคะเมื่อคนเราอายุมากขึ้นการทำงานของระบบเผาผลาญก็จะน้อยลงโปรตีนนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้การทำงานของระบบเผาผลาญกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมข้อที่4นะคะโปรตีนเนี่ยช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้ฟิตแอนด์เฟิร์มการฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยโปรตีนช่วยได้ก็จริงแต่ถ้าเรายิ่งออกกำลังกายเสริมด้วยเนี่ยจะยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่5โปรตีนเนี่ยจะช่วยไปลดไขมันเลวหรือ LDL นะคะที่สะสมในร่างกายและยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆจากไขมันได้อีกด้วยและทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าความเป็นจริงโปรตีนที่เราบริโภคกันทุกวันเนี้ยเป็นยังไงกันบ้าง1เลยโปรตีนจากนมสัตว์นะคะอันเนี้ยจะได้ไขมันพ่วงมาด้วยค่อนข้างสูงนะคะก็ควรจะเลือกที่เป็นช่องมันเนยหรือขาดมันเนยค่ะข้อ2นะคะจากนมถั่วค่ะอันเนี้ยจะได้ปริมาณน้ำตาลมาค่อนข้างสูงนะคะซึ่งสิ่งที่เราควรเลือกก็คือแบบน้ำตาลต่ำหรือแบบไม่มีน้ำตาลเลยยิ่งดีค่ะข้อ3จากสัตว์เนื้อแดงค่ะอันนี้จะได้ไขมันสัตว์ติดพ่วงมาด้วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเราจึงควรเลือกทานโปรตีนลีนค่ะข้อที่4นะคะกับข้าวทั่วๆไปค่ะอันนี้พีคมากๆเลยค่ะเพราะว่าค่านิยมของคนไทยนะคะนิยมทานโปรตีนน้อยกว่าแป้งค่ะกับข้าวนิดนึงข้าวเยอะๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วการบริโภคสัดส่วนแบบนี้ค่อนข้างผิดสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักนะคะเพราะเนื่องจากโปรตีนที่เราจะได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือไขมันจากน้ำมันในการปรุงอาหารเครื่องปรุงต่างๆที่อุดมไปด้วยความเค็มความหวานเราจึงได้รับปริมาณไขมันโซเดียมและน้ำ
ำตาลเข้าไปมากโดยที่ไม่รู้ตัวเลยจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้นะคะเนื่องจากในปัจจุบันมีโปรตีนลีนทางเลือกให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทั้งแบบน้ำแบบอาหารแบบชงนะคะจึงควรคำนึงถึงวิธีการเลือกเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดดังนี้ค่ะข้อที่1เลือกที่มีมาตรฐานการผลิตเนื่องจากสุขลักษณะเป็นสิ่งพื้นฐานจำเป็นต่อร่างกายของเราเลยนะคะข้อที่2เลือกที่มีแคลอรี่บอกชัดเจนและเชื่อถือได้ค่ะโดยเลือกแบรนด์ที่มีแหล่งที่มาของแคลอรี่จากการคำนวณจากแล็บที่ได้รับมาตรฐานเพราะมีการคำนวณเองเกิดขึ้นมากมายในท้องตลาดเราจึงไม่ทราบสารอาหารที่ได้รับอย่างชัดเจนถูกต้องการลดน้ำหนักจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแบบฉันกินโปรตีนลีนแล้วนะกินเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักทีก็เพราะว่าแคลอรี่ที่เราได้รับมันไม่จริงนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายทั้งทีต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่านะคะข้อ3เลือกที่มีการเคลมวัตถุดิบและเครื่องปรุงชัดเจนค่ะเพราะเราจะได้ทราบว่าเรากำลังบริโภคอะไรเข้าไปและได้อะไรบ้างค่ะข้อที่4นะคะส่วนของเนื้อสัตว์ควรเลือกที่ปลอดฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะค่ะเพราะแทนที่เราจะได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะเราอาจจะได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนสะสมในระยะยาวฮอร์โมนผิดเพี้ยนไปจากเดิมทำให้ร่างกายผิดปกติและอาจทำให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วยค่ะข้อที่5นะคะเลือกที่ปรุงด้วยเครื่องเทศมากกว่าเครื่องปรุงค่ะอาจจะงงนิดนึงนะคะว่าแตกต่างกันยังไงเครื่องเทศเนี่ยให้ประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะมากมายเลยแต่ในเครื่องปรุงเนี่ยมีทั้งโซเดียมไขมันและน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากค่ะข้อที่6ค่ะเลือกที่สะดวกและอร่อยถูกปากเพราะว่าการทานอาหารสุขภาพเป็นไลฟ์สไตล์นะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไม่อร่อยเนี่ยอาจจะทำให้เราทานในระยะยาวไม่ได้แล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายไปเลยนะคะพอเข้าใจกันคร่าวๆไปแล้วนะคะว่าโปรตีนเนี่ยดียังไงมาจากแหล่งไหนและใช้ลดน้ำหนักได้ยังไงทีเนี้ยรีบเข้าไปสำรวจตู้เย็นและในครัวของเราเลยนะคะว่ามีสิ่งไหนดีๆและสิ่งไหนที่ไม่ดีติดตู้เย็นหรือว่าติดบ้านอยู่บ้างค่ะเพราะว่านั่นน่ะบ่งบอกถึงสุขภาพหุ่นและน้ำหนักของเราได้เลยยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่แค่ you are what you eat นะคะแต่ what you act ด้วยนะคะอย่าลืมที่จะออกกำลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารสุขภาพและที่สำคัญการลดน้ำหนักหรือการทานอาหารสุขภาพสูตรใดๆก็ตามอย่าลืมคำนึงถึงร่างกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยอย่าทำตามคนที่ชอบอย่าเลือกสิ่งที่เขาบอกว่าดีแต่ให้ดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองและความชอบของเราด้วยนะคะการทานอาหารสุขภาพเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยจะทำได้ระยะยาวก็ต่อเมื่อเราต้องมีความสุขและก็อินกับมันมากๆเลยค่ะใครมีไอเดียหรือประสบการณ์การลดน้ำหนักด้วยโภชนาการหรือธรรมชาติล้วนๆหรือมีคำถามใดๆก็ตามเกี่ยวกับการลดน้ำหนักและสุขภาพนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะบิวกับทีมจะมาตอบนะคะนอกจากนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแบบสนุกๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆแบบนี้อีกด้วยค่ะวันนี้บิวไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ